สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการนะครับเพิ่มโปรไฟล์สีนะครับในการใช้โปรแกรม Oculus Rift นะครับสำหรับเครื่อง VTF ขนาดเล็กนะครับหรือ UV ก็เหมือนใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับก็จะสามารถช่วยในเรื่องของโทนสีที่พิมพ์ออกมาที่โปรแกรมไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับก็คือจะมีโปรไฟล์สีนะครับหรือรูปแบบในการพ่นหมึกนั่นเองนะครับให้นะครับจะมีหลายตัวด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าถ้าในส่วนของโปรแกรมนะครับเมนูอะไรที่มันมีผลต่อสีบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวปรินเตอร์นะครับปรินเตอร์ถ้าเป็น Air 18ใช้ Rift 9นะครับก็จะใช้เป็นตัว1390นะครับ1390ทับ1400ตัวนี้นะครับหรือจะไปบางท่านก็ใช้เป็น R290 ก็ได้หรือ L800 ก็ได้นะครับถ้า L800มันจะเป็น A4 จะพิมพ์เร็วนะครับแต่ว่าโทนสีก็จะเปลี่ยนไปในทุกโหมดนะครับถ้ามาตรฐานเลยจะใช้ตัว1390นั่นเองนะครับการจะปรับแต่งอะไรเราก็ต้องถ่ายไปก่อนนะครับว่าของเดิมเป็นแบบไหนนะครับเผื่อเราแก้ไขไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมเราก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นอันเดิมได้นั่นเองนะครับอันต่อมาก็คือเป็นฟันละเอียดนะครับฟันละเอียดปกติที่นิยมใช้ก็จะเป็น 1400x720 หรือ 1400x1400 นะครับในส่วนของตัว UV เนี่ยบางทีก็ใช้ตัว 2800x1400 นะครับตัวนี้สีจะเนียนแต่จะช้าหน่อยนะครับสีค่อนข้างตรงกว่าหมู่อื่นๆนะครับจะพิมพ์ช้านะครับสีจะไม่ค่อยหนานะครับทั้งหมดนี้จะเนียนมากนะครับตัวทุกครั้งที่เราเปลี่ยนความละเอียดนะครับโทนสีจะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ปรับอะไรเลยนะครับโทนสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันต่อมาก็คือขนาดหยดหมึกนะครับถ้าเป็นตัว DTF เนี่ยถ้าเป็นสีอ่อนๆพวกอ่อนๆเราจะใช้เป็นมิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเม็ดนั่นเองนะครับถ้าใช้ L เนี่ยก็คือจะปริ้นไวหน่อยนะครับจะเป็นสีขนาดใหญ่นะครับถ้าฟุ้งถ้า UV เนี่ยต้องใช้ L อย่างเดียวนะครับถ้าสีอื่นจะไม่ค่อยคมนะครับเพราะว่า UV หมึกจะหนืดและข้นกว่าหมึกชนิดอื่นนั่นเองนะครับ UV กับ Eco Solvent นะครับจะมีในส่วนของตรงนี้ต่อมาเป็นหน้า Color นะครับ Color ก็จะเป็นที่มีผลต่อสีก็คือจะเป็น Ink Limit ตรงนี้นะครับถ่ายอันเดิมไว้ก่อนนะครับก็ยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับสีก็จะยิ่งเข้มเท่านั้นนะครับบางทีมันอ่อนเกินไปก็จะทำให้สีเพี้ยนเช่นสีแดงถ้าอ่อนมากๆก็จะเป็นสีส้มอะไรอย่างนี้นะครับอ่อนมากๆจะเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้นะครับอันล่างมันจะเป็นรถเฉพาะสีนะครับแต่ว่ารถเฉพาะสีเนี่ยส่วนมากแล้วปรับจะเพี้ยนแต่ว่าถ้างานปีนมันโอเวอร์สมมติโอเวอร์อมแดงไปเลยเนี้ยเราก็สามารถลดสี M กับ Y ได้เพราะว่าจะผสมกันเป็นแดงนะครับเครื่องจะเป็นระบบสีสีนั่นเองนะครับแต่ต่อมาแนะนำให้ปรับอันนี้ดีกว่านะครับอันต่อมาก็คือจะเป็นความสว่างนะครับให้เพิ่มทีละ10หรือลดทีละ10นะครับในกรณีที่จะเพิ่มความสว่างก็เพิ่มทีละ10เป็น110อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นความเข้มนะครับความเข้มของงานที่พิมพ์นั่นเองนะครับจะทํางานควบคู่กับ Ink Limit นะจะปรับได้2ส่วนด้วยกันนะครับอันต่อมาคือโปรไฟล์สีนะครับที่เราจะต้องเพิ่มเขาเข้าไปในตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับทั้ง Rift 9นะครับ Rift 10นะครับแล้วก็ Rift 11อันนี้นะครับก็คือเหมือนกันนะครับแต่ถ้า Rift 11เนี่ยมันจะมี Air 18ถ้าใช้ Air 18จะมี Air 18ให้เลือกเลยนะครับก็จะตรงรุ่นเลยนะครับไม่ต้องใช้1390นะครับส่วนตรงนี้ก็มันจะเป็นพอร์ตของเรานะครับเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันอื่นๆก็เหมือนกันนะครับโปรไฟล์ก็เหมือนกันนะครับคราวนี้เราจะเอาโปรไฟล์ใส่เข้าไปนะครับในนะครับแล้วพอดีผมกดหยุดไปนะครับก็ถ้าสมมติผมส่งทางร้านส่งไลน์ไปให้นะครับแล้วก็ต้องโหลดไฟล์มานะครับกดบันทึกตรงนี้นะครับบันทึกเป็นแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนก็กดเซฟเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราหาไฟล์ไม่เจอก็กดเปิดโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะเปิดโฟลเดอร์ที่เราเก็บโหลดไฟล์ไว้เมื่อกี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะครับปิดไปนะครับอันนี้เป็นไฟล์ซิปนั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรใส่รหัสนะครับ2501กดโอเคปึ๊บนี่ก็จะได้โฟลเดอร์ออกมาแบบนี้นะครับแตกไฟล์ก่อนนั่นเองถ้าแตกไม่ได้เราต้องไปโหลดโปรแกรม WinRAR มาลงใหม่นั่นเองครับเพราะWinRARของเราอาจจะเก่าเกินไปนั่นเองก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ครอบกดค้างไว้นะครับเลือกทั้งหมดนะครับ copy นะครับแล้วก็เข้าไปที่ได้4นะครับถ้าเป็น Rift 9จะชื่อ Oculus Rift นี่นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเข้าโปรไฟล์นะครับเข้า CMYK นะครับแล้วก็กดวางผมจะมีอยู่แล้วนะครับก็กดวางนะครับกดถ้ามีซ้ำก็กดให้ลงทับนะครับแค่นี้เองนะครับ
ส่วนในตัวของลิฟต์11นะครับครับพอดีมีสายเข้านะครับตอนนี้ก็เป็นตัวลิฟต์11นะครับก็กลับไปนะครับลิฟต์11ก็จะชื่ออีกโฟลเดอร์หนึ่งครับแล้วจะชื่อไม่เหมือนกันนะครับก็ดับเบิลคลิกไปที่ดีนี่อันนี้นะครับ DTF ลิฟต์ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะอยู่โฟลเดอร์เดียวกันนะครับก็จะต่างกันที่อันแรกแค่นั้นเองว่าโปรแกรมของเราชื่ออะไรนั่นเองนะครับโปรไฟล์นะครับ PMIK ก็กดวางอันนี้ผมลงไว้แล้วนะครับกดนะก็จะลงโปรไฟล์สีให้เรานะคราวนี้เราเปิดโปรแกรมนะครับเราก็เปิดตัวโปรไฟล์ขึ้นมานะครับเราจะตั้งเป็นค่ามาตรฐานก่อนนะครับในการใช้โปรไฟล์แต่ละอันนะครับแล้วลองพิมพ์สีออกมาก่อนยังไม่ต้องปรับนะครับให้เป็นค่ามาตรฐานเหมือนที่เราตั้งไปนะครับ80 100อะไรอย่างเงี้ยตัวหยดหมึกอะไรพวกนี้ครับก็ให้เหมือนเดิมให้เหมือนที่เราใช้งานไปก่อนนะครับแล้วดูว่าโปรไฟล์สีไหนมันเหมาะกับงานเรานะครับจะมีโปรไฟล์หลายอันนะครับเนี่ย4อันก็ลูกค้าต้องลองเปลี่ยนดูครับดูสีอันไหนมันใกล้เคียงกับของเราก็ใช้อันนั้นนะครับสุดท้ายแล้วถ้าปรับยังไงมันก็ไม่ได้เราต้องปรับที่รูปนะครับบางทีเป็นที่รูปนะครับเอาไปเข้า Photoshop นะครับในคลิปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับวิธีการปรับที่รูปนะครับก็ติดขัดด้านใดก็แอดไลน์แอดฟิตอิงสอบถามได้นะครับสวัสดีครับวิธีหาคลิปต่างๆของฟิตอิง Channel นะครับก็กดที่ช่องฟิตอิงนะครับแล้วก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วเราก็กดสิ่งที่เราต้องการไปนะครับเช่นทำความสะอาดหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันคลิปนะครับในช่องจะมีเยอะมากนะครับอาจจะหาไม่เจอนะครับ DTF อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกแบบนี้นะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะ